ณได้ยินคนอื่นก็ได้ยินเหมือนกันสนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์องค์กรพร้อมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องและสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างภาครัฐกับประชาชนติดต่อเราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง075-570-534สวท.ตรัง FM 91.25 MHz คลื่นวิทยุดีๆของคนตรังที่ใครๆเขาก็ฟังกันหากเดินตามรอยเท้าคนอื่นก็ไม่มีวันมีรอยเท้าเป็นของตัวเองท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรังความถี่ FM 91.25 MHz รับฟังออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์ได้ที่ www.drangradio.net จากนี้ไปเชิญท่านรับฟังรายการสื่อสัมพันธ์อสม.ค่ะคิดวิญญาณดันดนประชนไปลวนสร้างยุกสร้างสมัยอยู่เสมอลมเลี้ยวกับสำเร็จอันลำเลอคือสิ่งที่ทีมเตอร์พิสูจน์แล้วจากนวรัตน์ปงไปบุญกวีศรีไรและศิลปินแห่งชาติสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพและเพื่อนอสมอที่รักทุกท่านพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับรายการสื่อสัมพันธ์นอสมอซึ่งวันนี้มีผมอสมอวิรัตแก้วลายพร้อมกับได้เชิญที่มานสภาเด็กและเยาวชนของตำบลบางรักนะครับมาพูดเกี่ยวกับปัญหาเด็กตองก่อนวัยอันควรซึ่งอาทิตย์นี้ก็เป็นอาทิตย์ที่สามแล้วนะครับก็อีกสักครู่คงจะได้ฟุยกับน้องก็ตั้งซ่องกับสำหรับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่8กรกฎาคม2561แรม11ค่ำเดือน8นะครับก็เหมือนสักครู่นี่ครับวันนี้ก็เป็นคิวของคุณทวีปกับคุณแสงทวีกามาเลยก็เอ็นว่าน้องๆเข้ารายการก็อยากเปิดโอกาสนะครับไอ้น้องๆจากสปาเด็กได้พูดฟุ้ยซึ่งรับโครงการมาจากบ้านปักเด็กและเยาวชนของจังหวัดตรังนะครับไอ้มาพูดเกี่ยวกับเรื่องปัญหาของเยาวชนนะครับปัญหาด้านสุขภาพกับผมเอ็นว่าเป็นประโยชน์กับเยาวชนหรือว่าท่านผู้ปกครองนะครับก็เลยชวนมาเข้ารายการนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นโอกาสดีคงจะได้คุยกันสักถึงซ่องจวงนะครับเพราะว่าน้องทวีปก็เปิดโอกาสว่าให้เยาวชนของเราได้พูดฟุ้ยจ่ายเวลาเพิ่มมากขึ้นเมื่อซ่องอาทิตย์ที่แล้วครับได้พูดแก่1ช่วงช่วงแรกนะครับก็ถือว่าเป็นการให้เยาวชนของเรานะครับได้มาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับปัญหาต่างๆในพื้นที่โดยเฉพาะเกี่ยวกับด้านสุขภาพครับกล้องคลุมเยาวชนครับคนที่จะมาข้าวซาราหรือว่าพูดฟรีกับน้องก็ต่างซ่องคนไอ้ก็แนะนำในช่วงที่ซ่องนะครับช่วงนี้ไอ้ฐานได้รับฟังเพลงสักหนึ่งอันเพลงคนกับคนที่จะพูดตึงซาราบวชให้แม่จากนั่งหนองเดียวเชิญรับฟังครับThank you.
ผมจึงต้องยอมรับแต่โดยดีฟ้าลงทันแต่สวรรค์ฟ้านี่ปลอบขวัญชีวีให้พรมาร้องบรรเลงเพลงลูกทุ่งเล่นนางตาลุงตามประสาเป็นสินเนื้อละปินออกหากินเนื้อมาดูแลมารดาผู้อารีด้วยแฟนแฟนแสนเมตตาส่งเสริมผมมาจนวันนี้สำนึกคุณละอบอุ่นชีวิตตอบแทนไมตรีด้วยดีมาแต่พระคุณอุ่นดวงแด่อาน้ำนมแม่แต่นั้นละนะไม่ได้บวชทดแทนมันสุดแสนโศกาสงสารมารดาต้องจาบานไม่ได้เป็นองค์ดำรงธรรมะสิ่งครองตรายเป็นพระดังใจแม่ฝันบวชไม่ได้ดังว่าด้วยในตาพิการกดเกณฑ์สำคัญกว่าสิ่งใดแม่จ้าแม่ไม่แปรผันลูกขอยืนยันตลอดไปแม่อย่าโศกาอย่าน้อยใจจะดูแลแม่ไปชั่วชีวันถึงไม่ได้ให้บวชให้แม่ก็ไม่พันแปลงความผูกพันสร้างสมความดีให้แม่นั้นภูมิใจทุกวันลูกสัญญาแม่ลูกคนใดบวชแม่ได้ก็จงอย่าเสียใจไปเลยนะบุญธรรมกรรมสร้างแตกต่างกันมาโออานิจจาอย่ากังวลมุ่งหวังทำดีและจงมีธรรมะเรื่องกิเลสลดละจะเป็นผลความดีที่ว่าจะนำพาทุกคนให้สุขใจล้นไม่ว่าจะจนหรือรวยให้สุขใจล้นไม่ว่าจะจนหรือรวยกับผ่านไปนะครับเพลงแรกของรายการซื้อสัมปันโนสมช่วงนี้ก็มีคนจากเกาตันซ่ามีการบวชกันหลายพื้นที่ครับกับหมอเพลงนี้อายกับตุกตานตีกำลังจะบวชลูกล้านในช่วงนี้นะครับกาดังตีผมได้นำเรียนไว้ช่วงแรกแล้วนะครับว่าวันนี้เราก็ยังมีทีมสภาเด็กเยาวชนของตำบลบางรักนะครับจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องทองคนวัยอันควรในมุมมองของเยาวชนเขากลับไปขวนหน้าข้อมูลว่าจะมีวิธีการป้องกันแบบไหนอย่างไรนะครับอยากให้น้องทั้งสองคนเขาแนะนำนุดตัวด้วยเชิญครับค่ะสวัสดีค่ะดิฉันนะคะนางเศร้าชุติการจิมซุกชื่อเล่นชื่อนามซึ่งเป็นตำแหน่งประธานสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางรักค่ะสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงสุวิการรอดภัยชื่อเล่นชื่อคิวค่ะเป็นคณะบริหารของสภาเด็กและเยาวชนตำบลบางรักค่ะครับก็อยากให้น้องนามคุยถึงเกี่ยวกับเมื่ออาทิตย์ก่อนนู้นกรรมการก็มาฟุ้ยไว้ช่วงนึงแล้วนะช่วงนึงเกี่ยวกับเรื่องสาเหตุของการเกิดปัญหาการตองคนวัยอันควรเสร็จแล้ววันนี้มาสร้างต่อจากอาทิตย์ที่แล้วเกี่ยวกับเรื่องตามที่น้องนำได้เตรียมข้อมูลมานะว่าสาเหตุการป้องกันแบบนั้นชื่นได้เลยครับค่ะเดี๋ยวเรื่องสาเหตุนะคะเดี๋ยวมาขึ้นก็คือให้อีคิวก่อนนะอีคิวมาอาทิตย์ที่แล้วอีคิวได้มาแล่งเรื่องกระซ่าเหตุไปแล้วส่วนนามเองจะมาแล่งการป้องกันให้ฟังอีกค่ะ
ก็อย่างที่บอกถ้าใครติดตามในอาทิตย์ที่แล้วนะคะจะทราบว่าได้ทางสภาเด็กได้นำเสนอสาเหตุของการตั้งครรภ์ไม่พร้อมในวัยรุ่นค่ะซึ่งมีสาเหตุหลักๆอยู่ก็คือเกี่ยวกับการมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควรตามมาด้วยการไม่เข้าใจการป้องกันค่ะครับก็พอจะทราบข้อมูลคร่าวๆนะครับจากวันจากอาทิตย์ที่แล้วน้องสปาเด็กก็ได้มาพูดหัวข้อตรงนั้นนะครับซึ่งวันนี้อยากให้ประธานสปาเด็กเยาวชนของตำบลบางรักก็ได้มาสร้างต่อเกี่ยวกับวิธีการป้องกันปัญหานี้เชิญได้เลยครับก็คือสิ่งที่ว่าต้องการให้ป้องกันนะคะให้น้องๆเยาวชนได้รับรู้เป็นการก็ป้องกันของตนเองเพื่อชีวิตที่ดีว่านี่นะคะมาเรียนรู้กันได้ถึง13ขั้นตอนค่ะขั้นตอนที่1นะคะเรียนรู้ถึงความคิดต่างของผู้ชายและผู้หญิงผู้ชายบางครั้งมีเพศสัมพันธ์โดยไม่มีความคิดไม่มีความรักแต่ผู้หญิงเมื่อมีเพศสัมพันธ์แล้วเขาอาจจะคิดมีความรักกับผู้ชายคนนั้นแต่ผู้ชายอาจจะมองข้ามค่ะ2วัยรุ่นควรคิดเสมอว่าผู้หญิงเป็นเพศแม่เป็นเพศเดียวกันมีพี่น้องช่วยเหลือซึ่งให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยผู้ชายต้องให้เกียรติผู้หญิงอะค่ะพูดในประมาณนี้แล้วก็ต่อไปก็คือควรหลีกเลี่ยงการทุกเนื้อต้องตัวบางครั้งเราอาจจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราก็ต้องพยายามที่จะหลีกเลี่ยงโดยที่ไม่ไปซุ่มซิ่งกันมากเกินไปค่ะถึงก็เซ่นะคะควรหลีกเลี่ยงการไปพักค้างคืนรวมเป็นหมู่คณะหรือว่าพักเพียงลำพังโดยไม่มีผู้ใหญ่คอยดูแลซึ่งไม่ได้ไปนอนกันแบบยิ่งชายร่วมกันเราอาจจะให้เกียรติซึ่งกันและกันโดยแยกยิ่งและแยกชายค่ะแล้วก็ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ด้วยกันตามลำพังในที่ลับแลผู้คนค่ะก็คือซึ่งเหมือนสีสาธารณะเหมือนเราไปอยู่ในเก้าไปอยู่ในอะไรแบบเนี้ยค่ะที่ว่าหลับตาคนนะคะครับผมแล้วก็หลีกเลี่ยงการไปในสถานที่เปลี่ยวโรงแรมหรือสถานเดืองเดืองร่มก็คือเหมือนเราไปพับไปบาร์ได้แบบนี้ค่ะจึงก็มีการนัดไม้กับเปตรงข้ามคือในยามวิการก็คือเหมือนพวกผู้ชายนัดอะไรแบบนี้คือเราต้องรู้จักปฏิเสธหรือผ่าเผือนไปหรือเราไม่ใช่ไปคนเดียวอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วก็ต่อไปก็คือควรหลีกเลี่ยงการดื่มแอลกอฮอล์เพราะว่าข้องสิ่งมึนเมานี้อาจจะทำให้เราไม่รู้ตัวในตอนที่เรากินเข้าไปแล้วหรือมึนเมาแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือสารเสพติดค่ะสารเสพติดพวกจำพวกที่ว่าทำให้เราอาจเกิดอาการประสาทร้อนหรืออะไรที่ว่าโดยที่เราไม่รู้ตัวค่ะต่อไปนะคะก็คือวัยรุ่นผู้หญิงค่ะวัยรุ่นผู้หญิงเราสมควรที่จะแต่งกายให้เรียบร้อยมิดชิดอันนี้ก็เป็นประเพณีอยู่แล้วนะคะเรื่องนี้ก็คือโดยไม่การที่ว่าใส่เดียวใส่กอกกระโปรงสั้นในบันนี้ดัดรูปมันก็คือมันทำให้อยู่อารมณ์ของผู้ชายหรือเพศตรงข้ามค่ะไม่แต่งตัวเราเล่นค่ะใช่ค่ะแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็อีกข้อนึงก็คือการขบเผื่อนค่ะการขบเผื่อนต่างเพศก็คือเหมือนเราขบได้นะคะขบได้คือบางทีเราครอบเป็นกระเทยอะไรแบบนี้ค่ะครับเราบางทีแต่ว่าเราก็ต้องหักห้ามใจกันผัวเขาซึ่งเป็นเพศชายอยู่เลยค่ะค่ะเราก็ไม่มั่นเฉยเราก็ต้องระวังด้วยครับใช่ค่ะครับต่อไปให้อีกคิวเลขต่อนะคะต่อไปค่ะก็เป็นการออกเที่ยวหรือเดินทางในยามวิกาลหรือเดินทางในที่เปลี่ยวคนเดียวค่ะครับก็ผู้หญิงเราเป็นคือไม่ว่าจะหน้าตาเป็นยังไงคือมันก็เป็นเหมือนกับว่ามันถ้าเกิดเราอยู่ในที่ที่เปลี่ยวอะไรแบบนี้ค่ะมันก็เป็นเป้าหมายของพวกมิจฉาชีพหรือว่าอะไรได้เหมือนกันต่อไปนะคะวัยรุ่นชายหญิงควรวางตัวต่อกันอย่างสุภาพให้เกียรติซึ่งกันและกันและไม่ควรมีการล่วงเกินทางเพศหรือวางตัวสนิทสนมใกล้ชิดเกินไปก็คือถ้าเราทำตัวสนิทสนมกันมากก็อาจดูไม่ดีด้วยค่ะเพราะว่ามันก็เป็นประเพณีของไทยที่ผู้หญิงควรวางตัวให้สุภาพเรียบร้อยอยู่แล้วใช่ไหมล่ะคะครับแล้วก็ต่อไปนะคะก็คือการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองค่ะในสถานการณ์ที่เหมาะสมการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองเป็นทางออกที่ดีอย่างนึงใช้เป็นไม้ตายสุดท้ายควรทำในที่ลับแล้วก็อย่าทำพร่ำเพรื่อจนเกินไปการสำเร็จความใคร่ด้วยตัวเองนี้ไม่ใช่สิ่งที่น่าเกลียดนะคะแต่เป็นสิ่งที่ควรทำไม่ใช่ไปลงกับการข่มขืนหรือว่าไปใช้บริการทางเพศอะไรแบบนี้ค่ะเป็นสิ่งที่ไม่ควรอย่างยิ่งเลยครับจบพอดีนะครับก็คืออะไรให้เร็วนะครับมุมมองของ
น้องสภาเด็กเยาวชนนะครับก็กลับไปเก็บข้อมูลเลยครับจากที่ได้รวมอบรมในเวทีต่างๆนะครับการมานำเสนอให้กับท่านผู้ฟังต่างบ้านหรือว่าท่านผู้ปกครองที่รับฟังทางสวทตรัง 91.25 อยู่ในขณะนี้นะครับก็ได้ตับข้อมูลต่างๆแล้วก็เผื่อที่จะได้ป้องกันตัวเองหรือป้องกันบุตรหลานของท่านในการที่จะโทงโกนไว้ยันฟ้วนนะครับเป็นแนวอีกแนวต่างนึงนะครับที่เราน่าจะเอาข้อมูลนี้ไปใช้ในชีวิตประจำวันของลูกหลานเรานะครับกระช่วงต่อไปคนที่จะได้ปูดฟุ้ยกับน้องต่างซ่องนะครับไอ้ตานได้ฟังกันสักอ่านเพลงคนนะครับคนที่จะฟุ้ยเกี่ยวกับเกร็ดมุมนึ่งก้องกลมสุขภาพชิดนะครับเกี่ยวกับทีมนักฟุตบอลเยาวชนมู่ป้าอะคาเดมี่นะครับไอ้ฐานได้ฟังวนนางนอนโขนสักหนึ่งงานเพลงเชิญฟังครับช่วยทุกนาทีอย่าอ่อนแอเจ้า
จ้าป่าเจ้าเขาทำหลวงวอนช่วยดูแลลูกวอนเจ้าแม่คุ้มครองให้ความปลอดภัยลูกขอขมาวิงวอนเจ้าแม่นางนอนให้ปล่อยทั้งทีมไว้ว่าไอลูกขอขมาถ้าทำผิดไปหลายคนร้องไห้กับทีมฟุตบอลติดทำหลวงห่วงจังทุกคนยังอ้อนวอนเจ้าแม่นั่งนอนช่วยให้รอวอนนางนอนนะครับจินดาราปูนลาบเป็นเพลงที่ให้กำลังใจตั้งผู้ที่เข้าไปช่วยเหลือแล้วก็ตั้งเยาวชนตั้ง13คนนะครับตั้งโคตรด้วยอายใดปลอดภัยและก็ออกมาสู่อ้อมอกของพ่อแม่ครับก็เป็นกำลังใจอีกแนวนึงนะครับโดยเฉพาะนักแต่งเพลงครับดูเหมือนจะมีตั้งเพลงเพื่อชีวิตด้วยในช่วงนี้นะครับแต่แต่งออกมาให้กำลังใจกับผู้ที่ติดอยู่ในตำล่วงเลยครับผู้ที่ก้าวไปช่วยเหลือที่นี่เรามาดูข้อมูลของกรมสุขภาพจิตนะครับซึ่งช่วงนี้คนทั้งโลกต่างแสดงความยินดีนี่ครับล่างสาบก้าวพบนักบอลเยาวชนทีมมูปาอะคาเดมี่และก็โค้ชตั้ง13คนติดอยู่ในตำล่วงคุณนามนางนนเป็นเวลาหลายวันมาแล้วนะครับแต่สิ่งที่หลายคนเป็นห่วงก็คือสภาพจิตใจของผู้ประสบเอตังมดโดยเฉพาะช่วงล่างออกมาจากถ้ำนี่กรมสุขภาพจิตก็เป็นห่วงช่วงที่ออกล่างออกมาจากถ้ำแล้วนะครับที่มีการขาดการว่าจะต้องทุกนำตัวมาออกซื้อสารพัดช่องในรูปแบบของการจับเก้าคุยกันจึงมีลายปากส้วนออกมาส่งสัญญาณถึงสื่อมวลชนคือเป็นการข้อร้องนะครับข้อให้ระมัดระวังในการตั้งคำตามเน้นคำตามเชิงบวกเป็นหลักเชื่อได้ว่าสื่อมวลชนนี่กับล้วนว่างดีเพิ่มความระมัดระวังในการตั้งคำตามมากขึ้นอยู่แล้วเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับนายแพทย์ยงยุทธวงศ์ปิรมสั้นนะครับที่ปรึกษากรมสุขภาพจิตฐานได้ย้ำว่าไม่มีคำตามใดดีพอที่จะช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยในต่างกลับกันการตามคำตามซ้ำๆจะกลายเป็นการสะกิดบาดแผลที่อยู่ในใจขึ้นมาอีกปกติคนที่หากประสบภาวะวิกฤตนี่ครับควรมีพื้นที่เพื่อการเยียวยาตัวเขาเองหลักการของเราก็คือคืนพวกเขาให้กลับไปสู้ครอบครัวเปื่อนฟุ้งของเขาให้เขาได้ใช้ชีวิตเพื่อปรับตัวป้านการดูแลของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นจิตแพทย์หรือนักจิตวิทยาแต่หลายคนนี่ครับหรือว่าหลายซื่อยังไม่กล้าใจพยายามเอาเขามาออกซื้อในต่างสุขภาพจิตเมื่อเป็นการยำแพร่เขาอยู่เรื่อยเกิดบาดแผลต่างเฉยซ้ำๆเต้นตีจะได้ก้าวสู่ระยะปรับตัวก็ไปย้ำตามอยู่เช่นนั้นการนายเข้ามาบอกลาวเรื่องเล่านี้ซ้ำเลวซ้ำลาวมันไม่ใช่วิธีที่มีมนุษยธรรมเราควรเคารพและอ้ายโอกาสเขาในการปรับตัวฉะนั้นอย่าก่อความร่วมมือไม่ควรซ้ำปากบรรดาผู้รอดชีวิตคนที่เราควรไปสัมผัสคือวีรบุรุษต่างหลายถึงการตำมานเผื่อคู่วิกฤตที่ผ่านมาแล้วทอดบทเรียนเผื่อนำไปสู้การแก้ไขปัญหาในอนาคตนายแพทย์ยงยุทธตันอย่างบอกอีกว่านะครับอีกรูปแบบหนึ่งที่เป็นปัญหาก็คือการส่งความช่วยเหลือที่มุ่งตรงต่อเด็กโดยตรงเสมือนผู้รอดชีวิตต้องการต้องกลายเป็นเหยื่อที่ต้องได้รับความช่วยเหลือหากสังคมอยากมีส่วนช่วยเหลือพวกเขาเปลี่ยนนายเขาเป็นผู้ขอบคู่วิกฤต
อายก็มีความแก้มแก้งและสามารถเป็นผู้ที่สามารถช่วยเหลือผู้อื่นได้ไม่ใช่คนที่ต้องคอยความช่วยเหลือเช่นสนุนป้านองค์กรของเขาเพื่อนำสู่การพัฒนาทีมฟุตบอลไอโก้ได้มีโอกาสสร้างรุ่นน้องไม่มีโอกาสในการดูแลคนที่อ่อนแอฟ้าทำให้เขาเกิดความภาคภูมิใจนายแพทย์ยงยุทธยังย้ำในท่อนท้ายว่าน้องๆทั้ง13คนเป็นผู้รอดชีวิตเราคงไม่ไปซ้ำเติมคนที่รอดชีวิตสิ่งที่ผ่านมาเป็นบทเรียนที่เราต้องเอาไปเป็นบทเรียนเพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตสิ่งที่เราต้องทำคือการช่วยเหลือให้เขาสามารถปรับตัวได้ใช้ชีวิตเป็นปกติหรือแข็งแกร่งมากขึ้นก็คือนี้เป็นความว่องไวจากกรมสุขภาพจิตนะครับที่กาคิดว่าเลยครับคือส่วนมากถ้ามีกระแสไรนี้ซื้อเขาก็ต้องการที่จะเชิญไปออกรายการต่างๆก็เหมือนที่คุณหมอยงยุทธ์ตันบอกเลยครับคือเพราะว่ากรณีนี้มันไม่ใช่เหมือนกับว่านักกีฬาที่ไปชนะมาได้เรียนหรือว่าได้ถ้วยรางวัลเลยและก็เรามาชื่นชมกันนะครับเพราะว่าเขาเป็นผู้ที่รอดชีวิตจากการที่ไปติดอยู่ในถ้ำฉะนั้นการจะตั้งคำถามเลยนี้คุณหมอเป็นห่วงยาไก่ซื้อถ้าตั้งคำถามก็ต้องตั้งคำถามเป็นเชิงบวกเผื่อไม่ไปย้ำรอยแพ้เพราะว่าตอนนี้นี่ครับกลุ่มสุขภาพจิตเป็นห่วงก็คือเป็นห่วงเกี่ยวกับสุขภาพจิตด้านสุขภาพกายก็คิดว่ายังมีที่มั่นดูแลแล้วก็ด้านสุขภาพจิตนี่ครับทางกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ให้คุณหมอก้าวไปดูแลไปปูดฟุ้ยด้วยนะครับเผื่อที่จะไอ้น้องๆนั้นได้มีสุขภาพกายสุขภาพจิตที่ดีคนที่จะออกมาจากถ้ำได้นะครับที่นี่ก็เราก็หนังฟุ้ยอยู่กับเยาวชนของเราสร้างฐานนะครับกามาพูดเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพโดยเฉพาะเยาวชนตองคนวัยอันควรที่นี่ยาไก่นองเข้าใดสะตอนมุมมองในที่เยาวชนด้วยกันเขาประสบปัญหาที่ไปติดอยู่ในถ้ำอยากให้เขาได้ส่งกำลังใจไปถึงผู้ช่วยเหลือแล้วก็ทีมน้องๆถึงแม้อาจจะไม่ได้ยินนะครับแต่ว่าได้รู้ว่าเยาวชนถูกพื้นที่ในประเทศไทยและในต่างประเทศด้วยนะครับส่งกำลังใจไปให้น้องๆเล่านั้นพร้อมด้วยทีมที่เข้าไปช่วยเหลือด้วยอยากให้น้องเขาคุยปั้นทางรายการซื้อสัมปันนสมโดยจะพอสวทตั้งเรานี่ครับฟังได้ทั่วโลกเลยนะครับทาง YouTube ทางอินเทอร์เน็ตสิงกะนานีตากว่าฐานติดตามอยู่กับได้ยินเราทั้ง3คนนะครับหนังอยู่หน้าจออินเทอร์เน็ตของฐานอยากให้น้องได้คุยส่งกำลังใจไปให้กับทีมกูไปและก็ผู้ที่ติดอยู่ในถ้ำด้วยเชิญน้องครับค่ะส่วนน้ำเองนะคะอยากจะส่งกำลังใจให้น้องๆทีมหมูป่าอคาเดมี่และโค้ชนะคะรวมเป็น13คนและผู้ช่วยเหลือของเด็กๆอีกทางผู้ช่วยเหลือเด็กๆทั้ง13คนนะคะก็คือตอนนี้น้ำคิดว่าพอเด็กๆเจอผู้ที่ไปเจอเขาแล้วเขาดีใจนะวันนั้นพอว่าน้ำเห็นข่าวว่าเจอเด็กตัวส่วนตัวเราเองเป็นเด็กเยาวชนเราก็เจอเด็กแล้วทางที่ติดตามข่าวมาตลอดตั้งแต่วันที่ว่ารู้ข่าวว่าน้องข่าวไปติดอยู่ คือในใจก็คือคิดว่าเอาตาน้องเขาได้ออกมาอยู่แล้วยังไงถึงกับส่วนตัวน้ำเองนะน้ำยายีให้น้องคือเล่แล้วจากในคลิปวิดีโอในเฟซในไลน์นะคะติดตามมานางอินเทอร์เน็ตหรือว่าอย่างที่อื่นที่ข่าวออกมาก็คือรู้สึกว่าน้องก็เหมือนคือน้องเขารู้สึกว่าน้องก็แข็งแรงนะพูดถึงว่าน้องก็แข็งแรงมากทีว่าน้องก็กินแต่น้ำหรือขนมเดี๋ยวข้าวไปก็คือก็ถือว่าโค้ชก็ดีเหมือนกันโค้ชเป็นผู้ที่ว่า
คือเสียสละให้น้องน้องแต่โค้ชก็คือไม่ทิ้งน้องน้องนะคะก็ถือว่าเป็นผู้นำที่ดีอีกคนนึงครับค่ะถือว่าออกมาเป็นแบบอย่างได้ครับคือโค้ชนี่คือส่วนตัวน้ำเองก็คือน้ำนับถือเลยก็คือเขาแบบใจแบบสุดยอดมากนักกีฬาจริงๆเลยค่ะยอมเสียสละอายกับลูกทีมใช่ค่ะแล้วอีกคิวอ่ะอยากปูได้ไรมั่งส่งกำลังใจเชิญทั้งทีมทั้ง13คนมีกำลังใจดีมากเลยค่ะคือติดอยู่หลายวันกว่าเขาจะไปหากันเจอก็ยังมีกำลังใจที่ว่าจะได้ออกไปมีอยู่เยอะมากเลยค่ะชื่นชมเลยครับการนี้เป็นเสียงนะครับเสียงกำลังใจจากเยาวชนก้องจังหวัดตรังป้านรายการซื้อสัมปันอสมครับก็ในช่วงนี้ให้ท่านได้ฟังกันอีกสักอ่านเพลงนะครับจากสุนารีรัตน์สีมาเคลโนเชิญรับฟังครับไว้นะครับเกรนอสิงเข้าจวงสุดท้ายของรายการซื้อสัมปันอสมแล้วนะครับกาลังไม่เหมือนสักครู่ก็ได้คุยกับเยาวชนของเรานะครับว่าในวันอาทิตย์หน้าจะได้เอาปัญหาเกี่ยวกับการกามนุษย์มาคุยเพิ่มเติมนะครับสิงตรงนี้ก็ถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทาง
บ้านผักเด็กเล็กครอบครัวกงเกียวตังนี่ครับได้หมอบไม้เป็นโครงการเหมือนกับว่าจัดโครงการนำรองนะครับถูกอำเภอกงเกียวตังนี่ครับไอทีมสปาเด็กเยาวชนลงไปทำกิจกรรมกิจกรรมนึงก็คือมาออกซื้อแล้วกิจกรรมอีกกิจกรรมนึงก็คือต้องรณรงค์รณรงค์ในพื้นที่นะครับผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมประชุมกับเขาเล็กน้อยครับและก็รับปากไว้ด้วยความยินดีนะครับถึงรายการซื้อสปันนสมหรือว่ารายการอื่นๆก็เช่นกันนะครับปากประชาชนของเรานี่ครับต่างโซ่ต่อตั้งได้ยินดีที่จะเปิดโอกาสให้ครับทุกคนที่อยากจะมาปูดฟุ้ยมานำเสนอฮั่นที่เป็นการสร้างสรรค์นะครับในพื้นที่ต่างๆกับซึ่งรายการชื่อสปันนสมนี่ครับก็ได้เปิดพื้นที่ให้กับน้องๆเยาวชนได้มาพูดฟุ้ยซึ่งวันนี้นะครับตามน้องก็เลยบอกว่าเตรียมข้อมูลได้เพิ่มเติมไม่น้องก็บอกว่าไม่มีแล้วกับวันนี้ก็คิดว่าอยากให้น้องๆก็ได้ล่าท่านผู้ชมผู้ฟังต่างบ้านนะครับวันอาทิตย์หน้าคงจะได้มาฟุ้ยครับท่านอีกประมาณช่วงอาทิตย์นะครับในเดือนนี้ครับเพื่อที่จะได้นำข้อมูลก้าวสั้นมุมมองของน้องๆเยาวชนนะครับเกี่ยวกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นที่เราหรือว่าโดยตัวไปกาเลเทนะครับว่าได้มาฟังมุมมองแนวคิดของเยาวชนบางว่าเขามีแนวคิดแบบไหนปั่นปรือนะครับสิ่งสารปณีอยากให้น้องต่างช่องล่าท่านผู้ฟังต่างบ้านคนพบกันไหมในวันอาทิตย์หน้าเชิญครับค่ะวันนี้น้ำก็ข้อล่าท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมที่รับชมในทางอินเทอร์เน็ตนะคะน้ำก็ข้อฝากการป้องกันการแก้ไขการดังขั้นนี้ไว้ทั้ง13ข้อหรือถ้าเกิดใครยังไม่รับฟังหรือว่าอะไรก็คือมาฟังในช่วงล่างเรียกก็นำก็สามารถบอกได้ว่าทุกคนไปเสิร์ชหาในอินเทอร์เน็ตหรือว่าตัวเองมีจิตใต้สำนึกตัวเองก็คือให้คิดในการป้องกันเบื้องต้นไว้ก่อนนะคะก็วันนี้นำก็ขอขอบคุณค่ะแล้วก็ขอขอบคุณลุงรัฐด้วยที่ให้โอกาสมานำเสนอเยาวชนและท่านผู้ฟังต่างหลายค่ะกับการน้องก็ได้สรุปนะครับสรุปเหนือ5สำหรับวันนี้แล้วแต่ว่ารายการยังมีอยู่นิดนึงนะครับก็คงจะให้น้องก็หนังอยู่ในห้องนี้ก่อนครับผมมาในช่วงสุดท้ายก็คงจะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรนะครับฤดูร้อนในช่วงหน้าฝนนี้ซึ่งช่วงหน้าฝนนี้ก็แต่ว่าเราพอเป็นกันบ่อยๆก็คือเป็นวัดครับเป็นวัดเพราะว่าอากาศมันเปลี่ยนเร็วบางทีเดชจาๆอยู่นี่ครับฝนก็ตกลงมาวันนี้ก็ตาวาพูดภาษาบันโรว่าไรง่าเร็วกับฝนตกในวันนี้กับกาอากาศเปลี่ยนแปลงนี่ครับจะพอระยะนี้ฝนปล่ำปล่ำอากาศอบอ้าวสลับกันทุกวันเลยครับการมีอาการเจ็บคอวิ่งเวียนซีซ่าปวดหมวยกรามเนื้อนี่นะครับอาการเหล่านี้นี่มันเกิดขึ้นได้หายในการดูเล่อาการเจ็บป่วยเหล่านี้นี่ครับกาได้รับความรู้จักเขาจ่ายอย่างซ่อนโยนะครับพ่อโตชุดโปสราวุธอิสรูนี่ครับค่ะคือผูดแต่ให้ฟังหายก็คือแปดเป้นเต้ยโรงพยาบาลการแปดเป้นเต้ยและการแปดประสมประสานกรมการแปดเป้นเต้ยและการแปดต่างเลือกกระทรวงสาธารณสุขครับได้มาให้ความรู้ในการดูแลสุขภาพการจ่ายรถจัดอาหารเป็นยาครับจ่ายสมุนไพรดิดโรนช่วยปรับสมดุลร่างกายรวมซึ่งแนะนำยาสมุนไพรดูแลสุขภาพว่าดูดูฝนสภาพอากาศมีความชื้นสูงนอกจากการออกกำลังกายการปักป้อนที่เพียงพอแล้วการกินอาหารที่มีประโยชน์หลากหลายนี่ครับกระต้อง กระต้องให้ความสำคัญด้วยช่วงฤดูฝนนี่ครับอาหารที่มีส่วนประกอบของสมุนไพรที่มีดิดโรนก็เช่นขี้งก้าไคล่พริกเต้ยแมงลักโอระพากระเพราหรือว่าใบมะกรูดสมุนไพรเหล่านี้และกับดิดโรนช่วยให้ร่างกายอบอุ่นนำมาปรุงเป็นเมนูอาหารได้หลากหลายนะครับไม่ว่าจะเป็นผัดกะเพราไข่ผัดขิงแกง
ก้าเคยแกงเลี้ยงก็ได้กับเลี้ยงเต๋กับผมเมนูเครื่องดื่มก็หลากหลายอย่างเช่นน้ำจิ้งน้ำตะไคร้น้ำกระเจี๊ยบสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนจะมีน้ำมันอมระเอ้ยเป็นส่วนประกอบหลักนะครับส่งผลต่อไม้เลือดลมไหลเวียนได้สะดวกช่วยลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อบรรเทาอาการต่องือต่องเฟอร์วิงเวียนศีรษะช่วยให้ทางเดินหน้าใจโล่งให้ใช้สะดวกในช่วงฤดูฝนนี่มักพบอาการคลายวัดคออักเสบไอ้ชามการป้องกันคนจะมีอาการดังกล่าวนี่ครับอาหารตีต้านเผื่อเป็นการป้องกันเบื้องต้นนะครับต้านผืดปักตีมีรสเปตรอนเช่นคิงก็คือนึ่งในสมุนไพรที่ช่วยปรับสมดุลของร่างกายคิงนี่ครับนอกจากช่วยแก้ปัญหาต่อหรือต่องเฟอร์ช่วยกับลมแล้วนะครับยังนำมาปรุงอาหารได้หลากหลายเมนูกิ้งช่วยเพิ่มความอบอุ่นให้กับร่างกายบัวบกน้ำบัวบกช่วยบำรุงเลือดบำรุงสมองและก็บำรุงร่างกายต้านได้ตั้งใบสดนำมาปั่นหรือต้มช่วยดูแลสุขภาพในช่วงหน้าฝนได้เช่นกันยาน้ำมาข้ามพรมช่วยบรรเทาอาการอาการเอ่ยเจ็บคอมีสะเลดและก็สามารถชิบเวลามีอาการคันคอมาก้ามพรมนี่เป็นผลไม้ที่มีวิตามินซีอยู่มากนะครับในอันดับต้นๆของสมุนไพรของไทยเลยทีเดียวนะครับและก็ยังมีสมุนไพรอื่นๆอย่างเช่นสะม่อไทยสะม่อพีเปกจะเยี่ยมติดที่ช่วยให้ความฉุ่มคอมีรสหวานทำให้ต้านได้หายขึ้นยาฝ่าตลาดโชนอันนี้ก็อีกตัวหนึ่งนะครับช่วยอาการวัดเจ็บคอกาเชื้อแบคทีเรียถ้ามีอาการกันเนื้อกันตัวสามารถจ่ายยาฝ่าตลาดโชนในเบื้องต้นได้โดยเฉพาะช่วงที่มีอาการในเวลาเช้าและเย็นที่สำคัญก็คืออาการดีขึ้นควรหยุดยานะครับเพราะว่ายาฝ่าตลาดโชนนี้ไม่ควรต้านเกิน1สัปดาห์อันนี้คุณหมอแผนไทยบอกนะครับในช่วงฤดูฝนนี่ครับคุณหมอสราวุฒิตานยังบอกว่าอีกยาตัวนึงก็คือตรีกระดกชื่ออาจจะไม่ค่อยคุ้นเลยนะครับตรีกระดกนี่เป็นยาประจำฤดูที่ช่วยฟื้นฟูดูแลสุขภาพช่วยระบายความร้อนลดอุณหภูมิในร่างกายและการไหลเวียนของโลหิตแปดแป้นเตยปอบวาในฤดูฝนนี้โดยมากมักมีปัญหาเรื่องการไหลเวียนของโลหิตและกระลมการไหลเวียนไม่สะดวกอาจทำให้เกิดอาการปวดเมื่อยตามตัวต่องืดเฟอร์จึงต้องจ่ายยาเตมีฤทธิ์ร้อนดูแลสุขภาพในตรีกระดกนี่ครับมีส่วนผสมหลักก็คือพริกไทยดอกดีปรีและกาหัวคิงที่จะช่วยปรับสมดุลสร้างความสมบูรณ์ให้กับระบบต่างๆของร่างกายการนำมาใช้คือเสมอกันก็หมายถึงว่าเท่ากันนะครับอัตราส่วนถ้าใช้ในประมาณ15กรัมก็ตาเท่ากันต่างสามชนิดตั้งดีปรีนี่ช่วยกับก้องเสี้ยที่กลางๆในลำไส้มีรสเปตรอนกลิ่นน้มเช่นเดียวกับคิงช่วยกับลุ่มในเส้นกระนาตีปริกเตยนี่รสเปตรอนช่วยส่งเสริมสุขภาพไอใดป้นดีกับกรามเนื้อสมุนไพรเตยกลายตัวที่ช่วยดูแลสุขภาพป้องกันโรครับมือในฤดูฝนนี้นะครับก็เป็นข้อมูลจากคุณหมอสราวุฒิอิสรูแพทย์แป้นเตยโรงพยาบาลการแพทย์แป้นเตยและการแพทย์ประสมประสานกรมการแพทย์แป้นเตยและการแพทย์ต่างเลือกกระทรวงสาธารณสุขกับกับฟุยกันมาวันนี้ก็ได้สาระพอสมควรนะครับคิดว่านอกจากเราก็ได้ส่งกำลังใจไปให้ทีมหมู่ป่าอะคาเดมี่แล้วน้องๆเยาวชนก็ยังได้มาฟุยเกี่ยวกับการป้องกันปัญหาการทองก่อนวัยอันควรและก็มีสนุกสมุนไพรนะครับฝากปิดตายในรายการสำหรับช่วงนี้นะครับรายการซื้อสัมพันธ์โนสมอทองก็ขอบคุณทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตรังสมาคมโนสมอจังหวัดตรังโดยท่านพมรกลิ่นหอมนะครับพร้อมกันนั้นก็ขอบคุณทางสวตตรังโดยฐานผู้อำนวยการวัฒนาวิโดเตยชาวนาตีถูกไฟสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณคุณพิชาพลสินอนันต์นะครับผู้ควบคุมเสียงตีห้าเพลงเปล่าๆมาเปิดให้ฐานผู้ฟังได้รับฟังและก็สิ่งสำคัญก็คือฐานผู้ฟังต่างบ้านก็ขอบคุณที่ให้เกียรติติดตามรายการซื้อสัมพันธ์นสมจนถึงช่วงสุดท้ายของรายการนะครับพบกันไม่ในวันอาทิตย์หน้าตั้งแต่เวลา 11:00
10นาทีจนถึง12นาฬิกานะครับสำหรับวันนี้ผมอสมวิรัตแก้วไล่พร้อมกับน้องๆต่างสองคนนะครับไอ้น้องออกเสียงอีกครั้งสุดท้ายครับค่ะค่ะก็ขอบคุณนะคะในรายการวิทยุนะคะช่วงท้ายนี้แล้วก็อาทิตย์หน้าเดี๋ยวจะมาเร่งเรื่องการฆ่ามนุษย์ให้ทุกคนรับฟังก็คือมันจะมีหัวคอลักๆอยู่ก็คือประมาณ5หัวคอเดี๋ยวจะให้คือทีมงานทีมงานครับผมคือซึ่งน้ําเองไปเข้าขายกิจกรรมนี้มาเมื่อสวัสดีที่แล้วครับผมซึ่งอาทิตย์นี้ก็ไปเข้าขายอีกแต่ว่าก็คือให้กองเข้าไปค่ะคงจะได้มาเล่าให้ฟังนะครับก็สําหรับวันนี้เราตั้ง3คนนะครับก็ลาตามด้วยเพลงฝากลุ่มส่งไลน์สำหรับวันนี้ผมวิรัตแก้วไล่ค่ะส่วนนามนะคะชุติการจิมซุกค่ะกับ EQ นะคะสุวิการรอดภัยตรงกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีค่ะโปรย